่าแล้วพระสังฆราชบาทหลวงก็พาพวกเด็กๆขึ้นเวียนเหล็กหายไปนางละเวงวันลาพร้อมด้วยไพร่พลก็ถือคบไฟตัดตรงไปทางเสียงปี่พบนางยุภาปกาและลำพาสลีและสินสมุทรสุดสะครด้วยต่างก็ขับไพร่พลมุ่งหน้าไปเฝ้าพระพรหมณีพอถึงสี่นางต่างก็เข้าไปหาผัวของใครผัวของมันทำตัวสั่นระรัวแกล้งร้องไห้กันตาเปียกตาแฉะนางละเวงวันลาก็บอกว่าทูลกระหม่อมให้บรรดาญาติพี่น้องของพระองค์มาฆ่าฟันพวกไพร่ฟ้าของข้าเป็นดินของหม่อมฉันอย่างไม่ปราณีเลยถ้าพระองค์ไม่ช่วยห้ามแล้วน้องก็จะต้องขอหนีไปแล้วขอเชิญพระองค์ไปพานางสุวรรณมาลีมาอยู่ในลังสำหรับตัวน้องก็จะขอไปทำไร่ไถนาอยู่ตามป่าตามดอนต่อไปโธ่โธ่พูดอะไรอย่างนั้นเล่าน้องรักของพี่อย่าแคลงใจไปเลยพี่ไม่ทิ้งน้องหรอกซึ่งเผ่าพงวงวานมารุกรานอย่างนี้มีโทษถึงตายทีเดียวพี่จะไปตามจับมาฆ่าซะให้หมดไม่ว่าลูกไม่ว่าเมียนางละเวงวันลารู้ดีว่าพระภัยมณีกำลังเมามนจึงทูลต่อไปว่าเวลานี้ทัพของเรามีน้อยจะสู้กันก็ไม่ได้ถ้าทรงโปรดก็ขอให้เป่าปีขึ้นดีกว่าให้บรรดาโยธาทั้งหลายหลับแล้วก็จับไปส่งที่แม่น้ำพอให้หลับจำเท่านั้นแหละเพคะพระภัยมณีก็เห็นชอบด้วยนางละเวงวันลาก็ดีใจนักรอบสั่งบรรดาลูกน้องให้ไปเอาดินปืนมาให้ออกมากเมื่อกองทัพเมืองผลึกลมมาจากกาละเวกหลับไปเมื่อไรก็ให้ไฟนี่คลอกให้ตายทั้งหมดเมื่อสืบได้ความมาแน่แล้วก็คิดว่ากองทัพทั้ง3กองทัพไปตั้งอยู่ที่พระพาตามเดิมพระพรหมณีก็สั่งพระอนุชาศรีสุวรรณสินสมุทรและสุทธครบรรดาเมียฝรั่งทั้งหลายให้ออกไปช่วยกันล้อม3ทัพนั้นไว้ทันทีฝ่ายท้าวทศวงศ์และบรรดาพญาติพอรู้ข่าวว่าพระพรหมณีศรีสุวรรณสินสมุทรสุทธครพร้อมด้วยเมียฝรั่งยกพลกันมามากมายล้อมพระพาไว้ก็ให้วิตกไปนันมากเพราะไพร่พลมีน้อยถ้ายังไม่ได้ความเห็นที่ต้องล่าทัพหนีไปเป็นแน่พระนางสุวรรณมาลีตีพระสวงดูผึ่งผึ่งเจ้าประคุณทูลกระหม่อมของเมียนี่เป็นอะไรทำไมถึงเป็นอย่างนี้ลำพังพระพี่จะมาฆ่าเมียแล้วเมียก็ไม่ยอมสู้แต่อีละเวงวันลามันมาด้วยอย่างนี้ไอ้เรื่องจะยอมเนี่ยเมินเถอะในชาติหนึ่งมันจะต้องสู้กับอีละเวงเนี่ยมันให้ถึงขนาดทีเดียวเมื่อจะตายมันก็ต้องยอมพระนางเกศราก็ร้องไห้พลางก็บอกว่าจะขอสู้ตายอยู่ตรงหน้าพระสวามีนี่แหละท้าวทศวงศ์ก็สงสารลูกหลานยิ่งนักไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็ปรึกษากับท่านอาจารย์ที่สาปาโมกโลกเชษฐ์ว่าจะคิดเป็นประการใดดีท่านอาจารย์ก็บอกว่านี่นะมันเป็นพลิตผีแท้ๆไอจะแก้ไขขัดขวางมันก็ยากแต่เอาเถอะไม่ต้องกลัวเราจะเอาวิชาเข้าช่วยอย่าให้คนฆ่ากันตายมากก็แล้วกันสำหรับเรื่องปีนะไม่ยากเอาขี้ผึ้งปิดหูซะก็แล้วกันเรื่องลบพุ่งเนี่ยเราจะลำบากเพราะเขามันมากกว่าเราเหลือเกินเราเนี่ยมันสู้เขาไม่ได้เห็นจะต้องภาวนาถึงท่านครูฤาษีที่อยู่ที่เกาะแก้วพิสดารให้มาช่วยก็คงจะเอาตัวรอดได้ข้าจะอยู่สมาทานบนภูเขาพระองค์กับบรรดาพญาติก็คอยออกไปห้ามทัพพูดจาปราศัยกันถ้าหากว่าเกิดคุ้มคลั่งก็ปล่อยให้ผู้หญิงก็ออกรบก็จงปล่อยปักษาออกไปลาวีกับมันนี่แล้วท่านอาจารย์ที่สาปาโมกก็เสกเข็มเล่มใหญ่ให้ใส่พกเอาไว้
ถ้าถึงคราวเมื่อไหร่ก็ให้ปล่อยไปไอ้เข็มเล่มใหญ่อันนี้มันก็จะกลายเป็นนกการวิกเข้าไปจิกตีแล้วก็จะเสกได้สายสินคล้องคอไปทุกทั่วทุกตัวคนอันว่าได้สายสินนี้มีอนุภาพทำให้คลาดแคล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านอาจารย์ปาโมกก็ไปนั่งบนเนินดินแล้วก็จุดเทียนเขียนชื่อพระฤาษีที่เกาะแก้วพิสดารพร้อมกับทำพิธีสำรวมจิตด้านทางกสิณไปถึงท่านโยคีที่เกาะแก้วทันทีนางละเวงวันลาพร้อมด้วยพระธิดายกกองทัพมาล้อมไว้หมดไม่เห็นข้าศึกออกมารบก็ว่าเย้ยหยันไปต่างๆนานาท้าวทศวงศ์ก็พาลูกพาเมียพาหลานๆพร้อมด้วยสุวรรณมาลีขึ้นรถมีเจ้าสามพราหมณ์คอยระวังอยู่ตรงออกไปยังทัพของศรีสุวรรณแล้วก็บอกบรรดาพ่ายพลฝรั่งให้ไปบอกศรีสุวรรณออกมาศรีสุวรรณงงเหมือนถูกเขาค้อนมาทุบที่พระเศียรขี่ม้าออกมาพางก็บอกว่าใครนะสั่งให้กูออกมาหาพอมาถึงก็เห็นรถทรงของท้าวทศวงศ์อีกทั้งเกศลาอรุณรัศมีก็รู้สึกพระองค์ลงมาจากม้าที่ประทับแล้วนางลำพาสาลีก็ปาดเข้าไปใกล้เป่ามนต์พรวดเข้าไปอีกทันใดนั้นศรีสุวรรณก็สติเลอะดังเดิมกระโดดขึ้นม้าดังเก่าพร้อมกับร้องตวาดไปว่าไปเว้ยไปซะเดี๋ยวนี้มาหาเราทำไมถ้าขืนอยู่ช้าประเดี๋ยวพระเจ้ามีดเชือดปากซะให้เลือดไหลไปเลยพระพาโถทูลกระหม่อมขาพระนางเกศลากระทรวงร้องไห้กันแสงอย่าฆ่าตีน้องเลยน้องจะยอมเป็นข้าแม่ลำพาสลีเพียคะนางอรุณรัศมีก็ร้องลั่นกูไม่ปรารถนาเรื่องจะยอมพระบิดาจะฆ่ากูตายกูก็ไม่ยอมนางลำพาสลีเห็นเช่นนั้นก็ตอบไปช้าจ้าแม่ตัวดีขึ้นเสียงเถียงบิดาเหรอนางแสนคม เดี๋ยวจะหักก็ไม่ว่าท้าวทศวงศ์ก็มีองค์การห้ามหลานหลานเอ้ยเจ้าอยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรจะไปพูดกับอีนางทาสีทาสาอย่างนั้นให้อายขายหน้าไปทำไมข้ามันใช้หมดรถเลยที่ไปค้าทูลกระหม่อมเอาไว้ทำไมกันนางลำพาสลียุศรีสุวรรณกำลังบ้าผีขยับแล้วขยับอีกพอคิดได้ก็หยุดฝ่ายนางสาวคนขึ้นสิงโตออกจากค่ายมองเห็นจุดสะครเคียงคู่อยู่กับนางสุวรรณมาลีนางสุราลีวันก็จึงตรงเข้าไปแกล้งยิ้มเยาะเย้ยฝรั่งวิ่งสิงเข้าไปไล่นางสุราลีวันเห็นเข้าก็ร้องทูลให้ผัวจับตัวไว้สุสะครมองไปเห็นพระน้องเข้านึกจะร้องให้มาหาแล้วก็ลืมตัวไปสิก็จึงเพ้อว่าเอ๊ะนี่มันอะไรกันมาเฝ้ากวนใจจู้จี้ไปทีเดียวเป็นผู้หญิงจะมาจุกมาจิกอยากจะหยิกขาให้เขียวเดี๋ยวนี้เลยเที่ยวนางสาวคนก็ว่าชัดๆถ้าพี่เป็นถึงเพียงนี้เฉยเลยมากาดเกี้ยวโกรธแค้นแทนเมียจนไม้เท้าพระดาบทก็หมดหายไปช่างไม่อับอายขายหน้าเขาด้วยเลยดูสิมายืนเคียงเรียงหน้าถ้าเก่งจริงก็ปล่อยมันออกมาสู้กันสิใครจะดีกว่าใครนี่เราอะรอบยิงเขาอย่างนั้นอีกเหรอทุตกรว่ายิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุเอาแต่ดื้อดุดันมันเข้าเรื่องชุลาลีวันเมียของข้านี่น่ะเป็นพี่สะใภ้ไม่ใช่เหรอไม่ไหว้เขาแล้วยังมาทำร้ายเขาเห็นไหมแก้มเขาเป็นรูพรุนไปเลย
ถ้าทำใช้ขนแล้วคราวเนี้ยคอยดูสิจะเป็นอย่างไรนี่เหรอพี่สะพายข้าไม่ต้องการจะว่าอีพวกผีสิงเนี่ยเสียมือหรอกเพราะมันจองหองจึงต้องยิงว่าแล้วนางสาวพระคงก็ถลันเข้าไปหมายจะฟันสุรารีวันอีกแต่สุสาครก็ขัดขวางน้องเอาไว้นางสุรารีวันก็ไม่กลัวเพราะมีผัวอยู่ข้างๆถึงแก้มจะเป็นแผลแต่คารมก็ยังคมจัดนักจึงร้องว่าชัดๆแม่ตัวดีจะเข้ามาฟันเราเหรออย่าเลยเราเข้าใจหรอกนี่หรือน้องจะมาหึงพี่อย่างเงี้ยมีที่ไหนบอกตรงๆนะว่าเดิมเนี่ยเป็นผัวของตัวหรืออย่างไรจะมาอวดดีจะตายแล้วยังไม่รู้ตัวนางสุรารีวันว่าแล้วก็ร้องสั่งให้พ่ายพลเข้าล้อมไว้นางสาวคนน่ะเคืองนักพยายามจะบุกเข้าไปฆ่านางสุรารีวันให้ได้แต่สุสาครขวางไว้นางสุรารีวันเห็นก็ยั่วเย้าอยู่ไปมาฝ่ายพระนางสุวรรณมาลีพระธิดาและหัสชัยขับรถออกมาจากค่ายหมายจะมาพบกับพระสวามีพบฝรั่งมากมายก็ร้องให้ฝรั่งถอยแล้วก็ขับรถเข้าไปใกล้พระแม่มณีนางระเวงวันลากลัวว่าผัวจะได้สติก็คอยเสกเป่ากำกับไปกำกับมาตั้ง9หนแล้วก็คอยคุมเชิงอยู่พระแผ่นมณีนั้นยังไม่คลายมนโดนเสกเป่ากำกับก็ละเมอเพ้ออยู่ยิ่งโดนเป่าเขาอีกก็จำเมียไม่ได้พอมนเสื่อมจำได้ก็ร้องเรียกสองธิดาเข้ามาแล้วพอโดนเสกเป่าเขาอีกก็เลอะเปลอะไปอีกสร้อยสุวรรณจันทร์สุดาเห็นพระบิดาเป็นเช่นนั้นก็พากันกันแสงพลางก็บอกว่าพระบิดาไม่สงสารพระมารดาบ้างเลยให้ฝรั่งมาล้อมจับจนแตกทับไปแล้วมิสาแก่ใจนี่จะให้ลูกสาวเจ้าลังกามาตามฆ่าพระมารดาลูกจะขอมวยด้วยพระแม่เจ้าขอเชิญพระบิดามาฆ่าฟันเถิดนางสุวรรณมาลีก็กราบแล้วก็ทูลว่าเจ้าประคุณทูลกระหม่อมของเมียสร้างเวรสร้างกรรมไว้แต่ปางไหนมันจึงได้เป็นอย่างนี้เมียหรืออุตสาติดตามมาจะตายซะก็หลายหนนางระเวงวันลาเห็นพระพรหมณีชักเคลิ้มก็เป่ามนต์กำกับเข้าไปว่าแล้วนางสุวรรณมาลีก็ว่านี่นะแม่สุวรรณมาลีถ้าอยากจะรู้นักว่าที่เองมานี่นะมารับพระพรหมณีไปหรือว่าเองทนไม่ไหวอย่างไรก็ว่ามาชัดชะพอผัวไม่กลับก็คิดจะมาฆ่าผัวอย่างนี้มันจะใช้ได้ที่ไหนเอาพวกทหารล้อมตัวเอาไว้นางสุวรรณมาลีแค้นก็ให้แสนแค้นยิ่งนักจึงร้องว่านี่ไอ้นางระเวงถ้ามึงเก่งจริงมาสู้กับกูตัวไปไงมึงไม่ต้องพึ่งผัวดูที่ว่าใครจะเก่งกว่าใครเห็นไหมนางระเวงวันลาแผดเสียงพระองค์จำได้ไหมเขาโกรธแล้วมาขึ้นเสียงเถียงมึงกับกูอยู่กับหม่อมฉันและยังว่าหม่อมฉันเนี่ยทำยาแฝดจะมาฆ่าเสกเวทนาอย่างนี้มันต้องเป่าปีแล้วก็จับเป็นนะเพคะทรมานใช่เข็ดพระวันนี้ได้ฟังดังนั้นก็หยิบปีเอาออกมาเอาน้ำมาเจือลิ้นปีหมายที่จะเป่าให้หลับสร้อยสุวรรณจันทร์สุดาเห็นเช่นนั้นก็ปล่อยนกกาสักออกไปทันทีไอ้นก2ตัวนี่ก็โผนเข้าไปไอ้นกกาสักก็ไปจิกนางระเวงวันลาส่วนนกกาลวิกก็เข้าไปจิกพระภัยมณีทั้งตีรันมันยังไงมันก็ไม่กลัวจะจับตัวมันก็ไม่อยู่พระภัยมณีก็หยิบปีมาเป่าก็ไม่ได้เพราะนกมันคอยจิกเอามือปัดไปปัดมาจนกระทั่งไปตกลงไปที่พื้นนางระเวงวันลาเห็นเช่นนั้นก็ร้องตะโกนให้กองทัพเข้าไล่ตีนกทันทีด้วยเดชะสายศิลป์กายสิทธิ์พอฝรั่งจะเข้ามาตีรันฟันแทงอะไรมันก็คาดแคล้วไปหมดไม่ถูกไพ่พล
ฝ่ายผลึกเลยอัศชัยควบม้าเข้ามาสู้นางลำพาสลีก็ตีคล้องร้องโห่ให้จับเท้าทศวงศ์อัลลุนรัศมีและเกศลาเจ้าสามพราหมณ์ก็มาช่วยสู้อุตรุดเท้าทศวงศ์ตัวสั่นเป็นตีปลาแล้วเพราะกลัวว่าหลานจะเป็นอันตรายเมื่อฝรั่งมันบุกเข้ามาก็เอาพระขันหวดป้าบเข้าไปนางลำพาสลีบุกตะลุยเข้ามาก็ฟันเอาหวิดไปหวิดไปเห็นท่าไม่ดีเท้าทศวงศ์ก็ปล่อยนกออกไปนกก็กระโดดเข้าไปจิกนางลำพาสลีจนกระทั่งวิ่งหนีเข้าไปหาผัวไอ้เจ้านกตัวนั้นก็หาหยุดไม่มันกลับไล่ตีศรีสุวรรณเข้าไปอีกการลบเป็นไปยังดูเดือดยิ่งขึ้นบรรดาพวกฝรั่งล้มตายไปนั้นมากนางสาวคนไล่ฆ่าฟันกันอย่างไม่หยุดนางสุราลีวันเห็นท่าไม่ดีก็วิ่งหนีอุตรุดสุสครก็ขับม้ามังกรเข้ามาขวางหน้าน้องนางสาวคนไม่ฟังเสียงต้องกระโดดเข้าฟันสุสครก็ป้องกันเป็นพลวันนางสาวคนเห็นเช่นนั้นก็ปล่อยนกกระโดดเข้าไปจิกสุสครที่ท้องที่แขนและที่ขาแล้วก็ลัวไล่ตีนางสุราลีวันต่อไป